เห็นมันเป็นออร่าส่องแสงรอบสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดการรักษาตามแบบฉบับของชาวจีนที่เราเรียกว่าการฝังเข็มและในวงการผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้อ้างว่ามันเป็นแหล่งอำนาจของพวกเขาเมื่อดึงพลังงานนี้มาใช้ได้พวกเขาจะสามารถทำลายก้อนอิฐได้ด้วยมือเปล่าหรือแม้แต่หัวที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายถ้าไม่มีมันร่างกายหยุดทำงานมันเป็นคลื่นวิทยุวิทยาศาสตร์ไม่มีชี้เท่าที่วิทยาศาสตร์รู้มันไม่มีอยู่จริงแน่นอนว่าจอร์จดิวแมนเป็นคนที่ยากจะต่อกรด้วยเขาได้สายดำก้าวดั้งซึ่งเคยสอนตั้งแต่โมฮัมหมัดอาลีจนถึงบรูซลีและเขาสามารถที่จะล้มใครก็ได้โดยการใช้วิธีกดจุดซึ่งอยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเอาแล้วนะนี่ระวังนะเราต้องกดมันตรงนี้โอเคนะการกดจุดเพื่อน็อกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการล้มคนผมสามารถล้มคนที่ตัวใหญ่ที่สุดซึ่งคุณหามาได้ผมเคยทำแล้วด้วยนิ้วเดียวผมสามารถทำเขาล้มได้สมมติว่าทุกคนไปเจอคนตัวใหญ่บนถนนแต่นั่นยังแค่ของเล่นดิวแมนอ้างว่าเขาพัฒนาวิธีนี้จนทำให้เขาสามารถล้มคนได้โดยไม่ต้องแตะตัวเลยเราสามารถปล่อยพลังงานที่ออกจากมือแล้วล้มคู่ต่อสู้ได้โดยไม่ต้องสัมผัสอะชกมาชกมาชกมาเฮ้ยชกมาชกมาชกมาจ้าจ้าจ้าเฮ้ยนอกอะไรมาตายแล้วมั้งเห็นแล้วนะกระบวนท่าคาราเต้เหล่านี้สามารถเป็นไปได้ด้วยการฝึกควบคุมชี่เขาสร้างบอลชี่ได้เขาทำให้เกิดความถี่วิทยุระหว่าง2มือได้และถ้าเราเอามือไปอังเราจะรู้สึกว่าภายในบอลนั้นร้อนขึ้นฉันเคยเห็นเขาล้มคนอื่นโดยใช้มันมาแล้วเมื่อเขาผลักบอลชี่นี้เข้าหาคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้จะถอยหลังสำหรับดิวแมนชี่ก็เหมือนกับวงจรกระแสไฟฟ้าที่เขาสามารถเปิดปิดได้ด้วยการชกแบบง่ายๆหรือเพียงแค่สัมผัสเราอัดชี่เข้าไปยังจุดที่ต้องการซึ่งมันทั้งรับและปล่อยชี่ออกได้ทำแบบนี้แล้วกดลงไปนี่ตรงนี้โอเคผมรับชี่จากจุดที่ปล่อยออกแล้วนำชี่ไปยังจุดที่รับชี่แล้วเราจะสามารถปิดสวิตช์เขาได้มันจะทำให้แผงวงจรทางด้านหลังของคนรวนการกดจุดเป็นเรื่องอันตรายมากผมเคยล้มคนมาหลายคนแล้วเธอมีมันเธอรู้ว่ามีดูแมนสอนวิชานี้ในการอบรมมาแล้วทั่วโลกมันดึงดูดผู้ชมซึ่งรู้สึกสนใจและอยากรู้ว่าวิชาคาราเต้ที่ไม่ธรรมดาของเขาใช้ได้จริงหรือไม่หลายคนที่เคยเรียนสาบานว่ามันมีจริงผมก็เพิ่งเห็นกับตาตัวเองเหมือนกันตอนแรกที่มาเรียนคุณจะรู้สึกเหมือนว่ามันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับการเห็น UFO คือถ้าคุณเห็นคุณถึงจะเชื่อจริงไหมผมได้ยินว่าพวกเขาทำได้แล้วพอผมได้เห็นผมก็คุณต้องมาเห็นเองคุณต้องมาดูเองพวกเขามาเพื่อชมความสามารถอันเหลือเชื่อของดิวแมนในการขยับแถวของคนโดยห่างไป10ฟุตโดยที่คนไม่เห็นเขาเขาจะส่งชี่ไปเข้าตัวคนแล้วรบกวนออร่าของพวกเขาผมล็อกออร่าพวกเขาแล้วก็ขยับแถวผมไม่อยากบอกหรอกแต่ผมเคยทำแบบนี้ในสตาร์บัคผมยืนอยู่ในร้านแล้วใช้ชี่ขยับแถวทุกคนขยับหมดน่ะพวกเขาหันมามองผมในเวลาเดียวกันพวกเขาหันแบบนี้ผมเลยหันตามด้วยเล่ากับว่าผมก็โดนเหมือนกันผมหันเพราะผมไม่อยากให้เขารู้ว่าผมทำจริงไหมฮะแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนสนใจก็คือการล้มโดยไม่แตกของดิวแมนมันเป็นท่าคาราเต้ที่ในทางทฤษฎีแล้วจะปฏิวัติวิชาการต่อสู้ที่เรารู้จักแต่มันต้องใช้เวลาเรียนหลายปีโดยหลักการก็คือเขาอ้างว่าเขาสามารถจะน็อกใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องแตะส่วนใดของร่างกายเลยเขาก็แค่ยิงพลังชี่ขนาดยักษ์ใส่เท่านั้นเองบางครั้งผมเหนื่อยมากผมจะเหนื่อยมากภายใน 1-2 วินาทีหากยิงพลังชี่เร็วเกินไปตรงจุดนี้เนี่ยหลังจากที่ได้เห็นการสาธิตหลายครั้งเห็นเทคนิคต่างๆมากมายเห็นกระบวนการท่าต่างๆฉันจึงเริ่มเชื่อว่ามันมีจริงพวกเขาเปิดประตูอีกบานนึงในใจคุณมันเหลือเชื่อจริงๆครับผมรู้ว่าผมมีชี่ในตัวคุณจะเห็นว่ามันเป็นรูปจันทร์ครึ่งดวงพลังชี่ของผมเพิ่มขึ้นเพราะการถ่ายทำปลายนิ้วผมเป็นรูปจันทร์ครึ่งดวงแล้วแปลว่าพลังชี่กำลังออกมาแต่พลังงานลึกลับที่เรียกกันว่าชี่นี้เป็นตัวที่ให้อำนาจพิเศษกับดิวแมนและบรรดาลูกศิษย์ของเขาจริงเหร
หรือเป็นอย่างที่คนไม่เชื่อบอกว่ามันเป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งเท่านั้นท้ายรายการเราจะนำปรมาจารย์คราเต้กับนักวิทยาศาสตร์มาทดสอบในรายการ Is It Real พลังงานชี่ไม่ได้เป็นพลังงานลึกลับเพียงอย่างเดียวที่คนเราอ้างว่าสัมผัสได้เพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ธรรมดานิกายของอิสลามชื่อซูฟี่ก็อ้างถึงพลังงานทางวิญญาณอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในจักรวาลซึ่งมาจากพระอัลเลาะห์บางครั้งเรียกว่าบาระคาแปลว่างดงามหรือพรเหล่าเดวิชที่กำลังหมุนตัวอาจโด่งดังที่สุดในนิกายซูฟี่แต่พวกเขาไม่ใช่เดวิชอย่างเดียวของซูฟี่เท่านั้นเดวิชเหล่านี้มาจากภาคีชื่อทาริกวาคาสนาซานิยาและพลังบาระคาที่มีอยู่ในตัวพวกเขาได้สำแดงความอัศจรรย์สั้นๆออกมาในระหว่างพิธีที่ชาวตะวันตกเรียกว่าการทำร้ายตัวเองโดยไตร่ตรองแล้วพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำร้ายร่างกายตัวเองตามจุดต่างๆด้วยมีดเหล็กแหลมกริดและงูที่เหลือเชื่อก็คือพวกเขาบอกว่าไม่เจ็บพลังที่ดูเหมือนกับเหนือมนุษย์เหล่านี้เป็นผลมาจากพลังงานที่สัมผัสได้จากพระเจ้าหรือเป็นแค่การสะกดจิตตัวเองเท่านั้นคำถามเหล่านี้ทำให้ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดฮอลล์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคด้วยวิธีทางเลือกรู้สึกสนใจซูฟี่เขาเชี่ยวชาญด้านการสะกดจิตและรักษาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่วงการแพทย์ไม่เชื่อถืองานยุคแรกของผมคือผลของการสะกดจิตกับระบบภูมิคุ้มกันทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระหลักการที่ว่าเนี่ยมีสนามพลังบางอย่างทำให้คนเรารักษาตัวเองได้มันเป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับได้ฮอลล์ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเสิร์ฟในคลีฟแลนด์เดินทางมาแบกแดดในปี1998เพื่อดูว่าพิธีกรรมซูฟี่เป็นการกระทำของพระเจ้าหรือเป็นแค่การสะกดจิตหมู่เท่านั้นฮอลล์รู้ว่าผู้นำทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าชีคเป็นผู้ถ่ายทอดพลังงานเพื่อปกป้องบรรดาเดอร์วิชเขาได้รับเชิญให้ไปเห็นกับตาตัวเองว่ามันไม่ใช่การสะกดจิตแต่เป็นพรจากอัลเลาะห์ตอนที่ผมไปถึงเนี่ยพวกเขาบอกให้ผมดึงมีดสั้นเล่มหนึ่งออกมาจากกะโหลกคนผมดึงไม่ออกผมตัวสั่นไปหมดแค่นึกเนี่ยผมก็ขนลุกแล้วแต่เพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ผลจากการสะกดจิตฮอลจึงตัดสินใจลองเข้าร่วมพิธีด้วยตัวเองผมเห็นคนพวกนั้นสามารถทำได้มันต้องมีบางอย่างแน่ถ้าหากพวกเขาหลอกผมอยากจะรู้ความจริงผมจึงลองเสี่ยงดูผมไม่รู้ว่ามันมีหลักเกณฑ์แต่ผมจะต้องเข้าไปสัมผัสกับมันเองและพิสูจน์มันด้วยตัวเองมีล่ามเดินมาหาผมและถามว่าดร.ฮอลพร้อมนะครับผมก็บอกว่าครับพวกเขาว่าคุณต้องขออนุญาตเพื่อให้ชีคปกป้องคุณก่อนช่วยปกป้องผมได้ไหมเขาพยักหน้าจากนั้นล่ามก็พูดว่าช่วยอาปากด้วยครับดร.ฮอลล์แล้วตอนนั้นผมก็ตกใจมากเลยว้าวมันเหลือเชื่อจริงๆอ่ะผมไม่เจ็บเลยมันไม่เหมือนโนโวเคนผมดึงเหล็กออกแล้วก็ไม่มีเลือดไหลออกมาเลยอาจจะมีหยดหรือว่าสองหยดผมไม่เจ็บเลยผมรู้ว่ามันไม่ใช่สะกดจิตอ่ะเพราะผมสอนเรื่องนี้ผมรู้ว่าไม่ได้มีใครมาสะกดจิตผมเพื่อให้รับความเจ็บปวดแบบนั้นได้ร่างกายหายอย่างรวดเร็วผ่านขั้นตอนการสะกดจิตผมบอกว่ามันเหลือเชื่อจริงฮอประทับใจมากจนเขาเข้าไปเป็นสาวกของนิกายซูฟี่ด้วยตัวเองท้ายรายการดร.ฮอจะแทงแก้มตัวเองในห้องทดลองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นสิ่งที่เขาหวังไว้นั่นคือการบันทึกพลังงานที่เกิดจากการถ่ายเทแล้วเราจะไปคุยกับนักแสดงชื่อราชาทรมานที่บอกว่าเขาทำแบบนั้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพลังเหนือธรรมชาติเลยแต่ตอนนี้เราจะไปคุยกับเรื่องที่เบากว่ากับเหล่าคนที่อ้างว่าพวกเขาสัมผัสพลังชีวิตจากจักรวาลจนทำให้บินได้ตั้งแต่มนุษย์เริ่มมีการจดบันทึกมนุษย์ก็แงนหน้ามองท้องฟ้าและฝันอยากจะบินในศาสนามากมายการบินคือการลอยตัวได้เป็นเครื่องหมายของศรัทธาอันแก่กล้า
นักบุญคาทอลิกเทเรซาแห่งอาวิล่าสามารถลอยตัวได้เหนือพื้นนานเกือบ30นาทีว่ากันว่าปราชญ์ชาวอินเดียลอยตัวเพื่อสักการะเทพเจ้าแต่ดูเหมือนคนบินได้ที่เก่งที่สุดตลอดการจะเป็นพระทิเบตชื่อมิลาเรปะซึ่งสามารถเดินและนอนได้ขณะที่ลอยอยู่ดูเหมือนว่าความสามารถในการลอยตัวได้สูญหายไปในยุคปัจจุบันแล้วแต่ที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มเข้าฌานสมาบัติเพื่อพลังเหนือธรรมชาติสาขาสหรัฐนักศึกษากำลังหาทางดึงความสามารถนี้กลับมาพวกเขามาเพื่อเรียนการลอยตัวโดยการใช้ขั้นตอนหลัก3อย่างของโยคะลอยตัวซึ่งเป็นวิธีการนั่งสมาธิของฮินดูที่นำมายังตะวันตกโดยมหาฤชิมเหโยคีพวกเขาบินได้ด้วยการสัมผัสพลังงานชีในแบบฮินดูซึ่งเป็นพลังชีวิตที่อยู่ในจักรวาลชื่อปราณาวิชาโยคีบินถือเป็นการฝึกเข้าฌานชั้นสูงระหว่างที่คุณเข้าฌานด้วยวิธีนี้จะทำให้คลื่นสมองของคุณทรงอำนาจมากขึ้นพลังงานและความสุขมากมายก็จะเริ่มไหลเวียนตามร่างกายของคุณแล้วร่างกายคุณก็จะสเปร่งขึ้นไปได้ขั้นแรกของโยคีบินก็คือร่างกายจะอยู่ไม่นิ่งมันจะเริ่มสเปร่งและโดดและอยากบินขั้นที่2คือเมื่อร่างกายของคุณสามารถลอยอยู่บนอากาศได้พักหนึ่งแล้วส่วนขั้นที่3คือตอนที่คุณฝึกสำเร็จเมื่อร่างกายบินได้สิ่งแรกที่คุณสังเกตเห็นตอนคนกำลังฝึกวิชาโยคีบินในขั้นแรกก็คือพวกเขาดูไม่เหมือนบินได้แต่เป็นกระโดดด้วยท่าขัดสมาธิมากกว่าอย่างที่2ก็คือคนเหล่านี้จะมีความสุขมากการบินทำให้คุณรู้สึกดีมากก่อนที่เราจะบินขึ้นไปได้ก่อนที่เราจะลอยตัวได้เราจะรู้สึกถึงความสุขไปทั่วสารพางกายต่อให้เราลอยสูงจากพื้น1นิ้วก็มีความสุขแล้วพอถึงขั้นที่2ยิ่งรู้สึกดีขึ้นขั้นที่3ผมอยากเห็นภาพตอนที่คนหมื่นคนบินขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกันขั้นที่3คงจะอีกนานอย่างไรก็ตามนักวิจัยของมหาวิทยาลัย TM ดร.เฟร็ด ทราวิสอ้างว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับการเผาผลาญในร่างกายของมนุษย์จริงๆแม้จะอยู่ในขั้นที่1หากดูในช่วงกราฟแบบวินาทีก่อนที่พวกเขาจะลอยตัวขึ้นไปกราฟกว้างขึ้นแปลว่ามันตัดผ่านความถี่มากขึ้นแล้วก็เป็นการทุกคนดังนั้นคนอยู่ในสภาวะจิตใจทั้ง3ประเภทนี้ซึ่งสภาวะของสมองต่างกันเราเรียกมันว่าจิตบริสุทธิ์จากจุดนี้เองที่จะกระตุ้นให้เขาบินได้พวกเขายังอ้างอีกหลายอย่างพวกเขาปฏิเสธกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันโดยบอกว่ามันล้าสมัยไปหลายร้อยปีแล้วกฎของนิวตันบอกว่าร่างกายของคนเราจะต้องอยู่ติดกับพื้นโลกตามกฎของแรงโน้มถ่วงเหมือนการที่พระจันทร์กำลังโคจรรอบโลกเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงดังนั้นเมื่อตัวเราลอยขึ้นมันก็จะขัดกับนิยามต่างๆของกฎพื้นฐานแรงโน้มถ่วงเหล่านี้พวกเราเข้าใจว่าจะเอาชนะกฎแรงโน้มถ่วงได้ยังไงและทำให้เราลอยหรือบินได้ได้ยังไงแต่ก็ไม่น่าแปลกใจที่ยังไม่มีใครสามารถก้าวผ่านขั้นที่1ได้เลยและมหาวิทยาลัยเองก็บอกไม่ได้ว่าผู้ฝึกวิชาจะบินได้จริงๆเมื่อไหร่แต่พวกเขาบอกว่ามันไม่สำคัญเพราะพวกเขาได้ค้นพบผลลัพธ์ที่น่าสนใจของการฝึกวิชาโยคีบินขั้นแรกที่เรียกกันว่ามหาฤชีเอฟเฟกต์จุดประสงค์ในการฝึกโยคีบินโดยเฉพาะการฝึกเป็นกลุ่มก็คือเพื่อสร้างสันติภาพเพื่อกระจัดสิ้นซึ่งความรุนแรงอาชญากรรมการก่อการร้ายและสงครามให้หมดไปใช่แล้วครับพวกเขาบอกว่าหากเราสามารถทำให้คนจำนวนหนึ่งมาฝึกการบินราว 1% ของประชากรโลกคนในรุ่นของผู้เข้าประกวดมิสอเมริกาจะได้สิ่งที่หวังเสรีภาพแต่ตอนนี้บรรดาลูกศิษย์ของเขาต้องอยู่บนพื้นไปก่อนเราจะไปพบโยคีคนหนึ่งที่บินได้จริงด้วยเครื่องบินของเขาต้องขอบคุณเงินหลายล้านรูปีที่ลูกศิษย์ของเขาในประเทศยากจนอย่างอินเดียบริจาคให้อัจฉริยะสัตยานันดาเป็นคนดังคนหนึ่งในวงการถ่ายทอดโทรทัศน์เขาทำรายการเกี่ยวกับการดูดวงและพิธีกรรมต่างๆให้แฟนๆกว่า 250,000 คนในกาลกาตาดูความลับของเขาน่ะเหรอก็คือพลังงานจากจักรวาลชนิดเดียวกับการฝึกโยคีบินนั่นเองปราณาเพราะเขาเข้าถึงปราณาสัตยานันดาอ้างว่าเขาสามารถอ่านและควบคุมจิตใจของคนได้เอดามาซิกเซนส์จะมีบุญเดบารีจะเอเบกติร์เอปรอบเลมที่อาเชผมมีสัมผัสที่6
มีอำนาจคนที่มีปัญหาจะมาหาผมทันทีที่พวกเขาเข้าห้องผมรู้พวกเขาทุกเรื่องอะไรผมอ่านใจพวกเขาได้ในระหว่างการเข้าฌานสัตยานันดาอ้างว่าจิตเขาจะออกจากร่างและไปรวบรวมอำนาจของสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วจักรวาลพลังงานนี้จะทำให้เขาสามารถใช้อำนาจอ่านจิตใจบรรดาลูกศิษย์ของเขาได้ถึง 6,000 คนพร้อมกันแต่สัตยานันดาฝันไกลกว่านั้นเขาหวังว่าจะควบคุมทั้งโลกได้เขาสร้างอาณาจักรธุรกิจกำไรงามแต่เขาก็ยังไม่พอใจที่จริงแล้วเขาคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนกับบุตรพระเจ้าของยุคใหม่ตามธรรมเนียมแล้วผู้บรรลุชาวอินเดียจะไม่ผูกพันกับทางโลกและกินอยู่อย่างเรียบง่ายซึ่งแตกต่างจากไลฟ์สไตล์ของสัตยานันดาสะดุดไม่เคยทำอะไรเพื่อสังคมเลยผมอยากทำอะไรบ้างเพราะลูกศิษย์ผมให้ผมมามากมายผมจึงได้ก่อตั้งสถาบันวิศวกรรมและก็ซ่อมบำรุงยานบินขึ้นซึ่งมันจะใหญ่ที่สุดในอินเดียแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อว่าสัตยานันดาสามารถเข้าถึงพลังงานยิ่งใหญ่ที่วิทยาศาสตร์ไม่รู้จักเพื่อที่จะควบคุมจิตใจและเห็นอนาคตได้พบกับผู้ต่อต้านปราเบียโกชผู้มากำราบเทพเจ้าของเกาคาตาเขากำลังทำภารกิจเพื่อกำจัดกูรูในอินเดียที่เขาเชื่อว่าช่อฉนและหลอกลวงบุตรพระเจ้ายังไม่รู้ตัวว่าโกชกำลังวางกับดักรอเขาอยู่และมันต้องใช้พลังเหนือมนุษย์ของจริงเท่านั้นถึงจะรอดไปได้ในอินเดียธรรมเนียมเรื่องบุตรของพระเจ้ามีมานานแล้วพวกเขาทำให้คนเชื่อถือด้วยการเดินทางเปิดแสดงไปทั่วประเทศและทำในสิ่งที่เราเรียกกันว่าอำนาจมหัศจรรย์แต่ไม่ใช่ทุกคนในอินเดียที่จะเชื่อว่าบุตรพระเจ้ามีจริงนักจับผิดกูรูปราเบียโกชเดินอยู่บนถนนในกาลกาต้ามาหลายปีเพื่อเปิดโปงบุคคลหลอกลวงและช่อฉนทุกรูปแบบเราตามล่าบุตรและบุตรีของพระเจ้าที่กล่าวอ้างว่าครอบครองอำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าบุตรพระเจ้าไม่มีอำนาจนั้นและพวกเขาเป็นอันตรายต่อสังคมในเมืองนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากบุตรพระเจ้าเริ่มน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้เขากับลูกทีมกำลังเปิดการแสดงข้างถนนไปตามหมู่บ้านชนบทของอินเดียแล้วเรียกรวมผู้คนมาด้วยการแสดงสิ่งที่คนทั่วไปเรียกกันว่าปาฏิหาริย์โกชบอกว่าอินเดียเป็นสวรรค์ของเหล่าบุตรพระเจ้าที่ไร้ศีลธรรมซึ่งหาเงินได้ง่ายๆมาจากคำกล่าวอ้างที่ไร้สาระมันเป็นหน้าที่เขาที่ต้องเปิดโปงบุตรพระเจ้าผู้หลอกลวงเงินชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาชาวอินเดียที่ยากจนข้นแค้นบุตรพระเจ้าหาเงินได้เพราะว่าชาวบ้านยังโง่เขลาและหวาดกลัวโชคร้ายต่างๆที่พวกเขาจะเจอพวกนั้นบอกชาวบ้านว่าต้องจ่ายเงินให้พวกเขา 2,000 รูปีไม่งั้นลูกชายเขาจะตายชาวบ้านคนนั้นต้องจำนองบ้านและที่ดินเพื่อหาเงินมาให้วันนี้เขาจะเปิดโปงกลที่บรรดาบุตรพระเจ้าใช้กันบ่อยการคว้างลูกบอลเพลิงเคล็ดลับแค่ผสมฝุ่นเข้ากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีซซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของดินเทาแล้ววอลล่าก็เกิดบอลเพลิงขึ้นปัจจุบันบุตรพระเจ้าเป้าหมายอันดับแรกของโกชก็คือบุตรพระเจ้าที่สามารถบินได้อัจฉริยะสัตยานันดาเขาเป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลซึ่งหลอกลวงเอาเงินของผู้คนไปโดยใช้ดาราศาสตร์เขาข่มขู่ผู้คนด้วยการบอกปัญหาที่อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วคิดเงินถึง100ดอลลาร์2เท่าของเงินเดือนส่วนใหญ่ของคนอินเดียคุณคงรู้แล้วว่าเขาหลอกเงินคนไปมากแค่ไหนปราเบียโกชเชิญพวกเราไปเข้าร่วมภารกิจเปิดโปงสัตยานันดาโกชกับลูกทีมที่ไม่เชื่อได้คิดค้นแผนปฏิบัติการที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งเขาจะส่งคนเข้าไป2กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่จะแสดงเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแต่ละกลุ่มจะเล่าปัญหาปลอมๆให้สัตยานันดาฟัง
แล้วขอให้เขาแก้ปัญหาในฐานะบุตรพระเจ้าที่สามารถสัมผัสพลังงานลึกลับของจักรวาลได้เพื่อควบคุมจิตใจและอ่านใจคนเขาจะต้องรู้ทันแผนการนี้และเปิดโปงพวกเราก่อนเราจะเปิดโปงเขางานนี้เป็นเรื่องอันตรายมากโกชเคยโดนทำร้ายจนซี่โครงหักหลายซี่ระหว่างเปิดโปงพวกต้มตุ๋นมาแล้วสัตยานันดาจะสามารถใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าสัมผัสที่6อ่านใจคนของเราและเปิดโปงแผนการได้หรือไม่ทีมแรกเข้าไปในออฟฟิศของเขาแล้วข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่เขาถามจากหญิงสาวก็คือวันเกิดของเธอ21 10 หลังตรวจสอบกับตารางเขาก็บอกว่าเธอไม่สามารถที่จะรักษาความสัมพันธ์กับผู้ชายได้เพราะชีวิตเธอไม่สมดุลเขาจึงเสนอขายเครื่องรางราคาแพงให้เธอซึ่งจะคุ้มครองเธอและมันจะชี้ทางว่าควรแต่งงานกับใครเขาเปิดดูตารางแล้วบอกว่ามีปัญหาบางอย่างในพื้นดวงเธอซึ่งมันดูแล้วอันตรายมากเธอก็เลยต้องสวมเครื่องประดับอันนี้ที่ราคา 5,500 รูปีฉันคิดว่าเงินเดือนของคนที่นั่งอยู่แถวนี้ก็ยังซื้อเครื่องรางอันเดียวไม่ได้คุณคงเห็นแล้วว่าเขาหลอกไปมากแค่ไหนมันเป็นเงินจำนวนมากมายแค่ไหนที่พวกนี้หลอกไปพวกเขาทำให้คนกลัวเพื่อให้เชื่อพวกเขาทีมที่2เข้าไปพบกูรูและพบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน17ตุลาครับ17ตุลานะรอแป๊บเป็นอีกครั้งที่เขานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาด้วยการเสนอขายเครื่องรางที่มีราคาแพงพวกเขาดำเนินแผนขั้นต่อไปโดยส่งข้อความไปหาโกชด้วยการบอกว่าได้เวลาเผชิญหน้ากับบุตรเทพแล้วจำผมได้ไหมเราเคยเจอกันเหรอฮะคุณมาจากไหนเนี่ยผมชื่อปราเบียโกชผมมาหาคุณในฐานะคนธรรมดาเพื่อดูว่าคุณทำอะไรได้บ้างโกชขอให้ลูกทีมบอกเล่าเรื่องราวที่แต่งขึ้นให้ทุกคนฟังทำให้เขาไม่พอใจกูรูต้องการให้โกชคืนเอกสารทั้งหมดที่เขาเขียนให้ไปลูกศิษย์ของเขาก็เริ่มเข้ามาวุ่นวายเมื่อพวกเขารู้ว่าเรามาเปิดโปงพวกเขากับแผนต้มตุ๋นของพวกเขาพวกเขาก็เข้ามาข่มขู่และคุกคามเราทันทีนักเลงที่พวกเขาจ้างเริ่มใช้ความรุนแรงกับเราลูกน้องของสัตยานันดาสั่งให้โกชกับลูกทีมออกมาทันทีแต่มีบางคนออกมาไม่ทันโปรดิวเซอร์ National Geographic ซึ่งถ่ายทำบางส่วนของรายการยังอยู่ข้างในกับสัตยานันดากับลูกศิษย์ที่กำลังโกรธอยู่เราอยู่ที่อาสมของสัตยานันดาครับพวกเขาจับผู้กำกับของเราไปเพราะว่าเราพิสูจน์ว่าเขาผิดเขาเป็นพวกต้มตุ๋นเขาหลอกลวงและเขาก็ยังต่อยผู้กำกับของเราอีกด้วยตำรวจกำลังมาแล้วนะจริงๆอีกนานไหมใกล้จะถึงแล้วต้องขอบคุณตำรวจโปรดิวเซอร์จึงมีแค่รอยช้ำเท่านั้นแต่การล้างแค้นของสัตยานันดาเพิ่งเริ่มต้น3วันต่อมาระหว่างที่ออกอากาศในรายการของเขาสัตยานันดาสั่งให้สาวกของเขาฆ่าปราเบียโกชสัตยานันดาถูกจับอย่างรวดเร็วและนักการเมืองท้องถิ่นสั่งถอดรายการแบบเขาทุกรายการดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานลึกลับที่มีอยู่ในจักรวาลทอดทิ้งสัตยานันดาซะแล้วเมื่อคุณมองหน้าสัตยานันดาคุณจะเห็นว่าหน้าเขาซีดเพราะว่าเขารู้สึกกลัวเพราะอะไรหากเขาเป็นบุตรพระเจ้าที่อ่านใจคนได้จริงทำไมเขาอ่านใจผมไม่ได้นี่คือวิธีเปิดโปงสัตยานันดาในตอนนี้ดูเหมือนว่าโกชกับลูกทีมของเขาเปิดโปงอัจฉริยะสัตยานันดาได้แล้วแต่เราจะย้อนกลับไปดูคำกล่าวอ้างที่หนักแน่นของกลุ่มคนที่ความสามารถเหนือมนุษย์ของพวกเขาดูน่ากลัวแต่เหมือนจริง
คนนิกายซูฟี่ซึ่งทำให้ตัวเองบาดเจ็บอย่างรุนแรงจะสามารถเข้าถึงพลังงานของจิตวิญญาณที่ไม่ทำให้เจ็บปวดเลือดไหลและอักเสบได้ไหมเราจะมองเห็นเศษเสี้ยวของพลังงานในห้องทดลองหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องที่การแพทย์แผนปัจจุบันอธิบายได้อย่างที่เราเห็นมาแล้วนิกายซูฟี่พาราคีทาริกวากาซัสนาซานิยาดูเหมือนจะมีความสามารถในการสร้างบาดแผลรุนแรงให้กับตัวเองและอ้างว่าพวกเขาไม่เจ็บปวดเลือดเกือบไม่ไหลแผลไม่อักเสบและแผลเกือบจะหายในทันทียังไงผู้นำพวกเขาหรือชีคบอกว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงพลังวิญญาณของจักรวาลได้ซึ่งมาจากอัลเลาะห์และคุ้มครองพวกเขาพวกเขาบอกว่าพวกเขาถ่ายทอดพลังงานเพื่อรักษาคนซึ่งฟังดูไม่น่าเป็นไปได้สิ่งที่พวกเขาได้ทำไปเนี่ยอาจจะเป็นผลกระทบจากพลาซิโบถ้าคุณศรัทธามันก็ได้ผลนักจิตวิทยาดร.ฮาวาร์ดฮอลล์สนใจในอำนาจของสิ่งที่เหล่าเดอร์วิชกำลังทำอยู่จนลองด้วยตัวเองเขาเชื่อว่ามีบางอย่างที่ไม่ใช่การสะกดจิตเกี่ยวข้องจนเขากลายเป็นสมาชิกของนิกายซูฟี่เพื่อค้นหาพลังงานที่มาปกป้องเขาในระหว่างที่เขาทำพิธีซึ่งตั้งใจจะทำให้ตัวเองเจ็บปวดฮอลจึงร่วมมือกับดร.แกรี่ชวาสแห่งศูนย์การรักษาทางการแพทย์แนวใหม่ของมหาวิทยาลัยอาริโซนาซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นผู้นำในด้านการรักษาที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดการรักษาด้วยพลังงานและจิตวิญญาณตอนที่ผมเห็นภาพถ่ายซึ่งดร.ฮอลนำมาจากอิรักผมแทบไม่เชื่อสายตาที่จริงผมสงสัยว่าเป็นเรื่องต้มตุ๋นไหมเพราะผมได้รู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่การต้มตุ๋นผมก็สงสัยว่าแล้วมันเกิดขึ้นมาจากผลกระทบของพลาซิโบหรือเปล่าแต่เมื่อคุณเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคนแล้วคนเล่าซึ่งทนต่อเรื่องที่คนธรรมดาทำไม่ได้ซ้ำยังไม่มีแผลเป็นหรือความเสียหายใดทิ้งไว้คุณจะเริ่มตั้งคำถามในใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้เป็นผลต่อเนื่องจากจิตใจหรือเปล่าแล้วคุณเริ่มสงสัยว่าพลังงานทางวิญญาณทำให้เกิดเรื่องแบบนี้อย่างที่พวกเขาเชื่อจริงหรือไม่ชวาสต้องการค้นหาว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในสมองของเราเมื่อฮอใช้ไขควงแทงทะลุผ่านแก้มเขาแต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องวัดค่าด้วยเครื่องมือที่ยังไม่ยอมรับที่มีชื่อว่าเครื่องสร้างภาพก๊าซที่ปล่อยออกมาหรือ GDV ซะก่อนระบบ GDV จะรับกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอยู่รอบๆปลายนิ้วจากนั้นก็ใช้อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างภาพจำลองของร่างกายมนุษย์ทั้งหมดในส่วนต่างๆของเราซึ่งมีพลังงานอยู่รอบร่างกายเทคโนโลยี GDV มีพื้นฐานมาจากขั้นตอนซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันที่ค้นพบเมื่อ75ปีก่อนชื่อว่าภาพถ่ายของเคอร์เลียนปี1939เซมยอนเคอร์เลียนค้นพบว่าหากวัตถุที่อยู่บนจานถ่ายภาพเป็นวัตถุที่มีแรงดันไฟสูงมีสนามพลังไฟฟ้าความถี่สูงก็จะเกิดภาพถ่ายขึ้นบนจานโดยมีรัศมีออกมามีหลายคนเชื่อว่ารัศมีนี้คือหลักฐานที่จับต้องได้ของออร่าที่เป็นพลังวิญญาณซึ่งน่าจะอยู่รอบตัวเรานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารัศมีนี้ก็คือความชื้นธรรมดาเราเรียกมันว่าการปล่อยประจุแบบโครนาด้วยการใช้ GDV ชวาสกำลังค้นหาหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าสนามพลังส่วนตัวหรือออร่าของฮอลได้เปลี่ยนไปขณะที่เขาเอาไขควงแทงตัวเองแต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องมีค่าอ้างอิงซะก่อนพวกเขากำลังจะเริ่มทดสอบแล้วพวกเขาจะต่อฮอลเข้ากับเครื่องถ่ายภาพคลื่นกระแสไฟฟ้าของสมองหรือ EEG มันคือเครื่องมือที่แปลสภาพคลื่นกระแสไฟฟ้าของสมองออกมาเป็นรูปกราฟก่อนที่ผมจะเอาไขควงแทงตัวเนี่ยผมต้องขออนุญาตเป็นพิเศษจากบรรพบุรุษและชีคนปัจจุบันเพื่อจะขออนุญาตกับชีคคนปัจจุบันฮอจะต้องไปอยู่ในภาวะเข้าฌานและท่องบทสวดพิเศษชุดหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเขาทำการเข้าฌานและสวดมนต์นานเกือบ90นาทีที่จริงสมองของเขาอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายมากกว่าคนกำลังสวดมนต์อีกเราไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรเลยตัวเขาก็ไม่ได้มีอาการชักเขาไม่ได้ตกอยู่ในภาวะหลับลึกเขาไม่ได้อยู่ในภาวะตึงเครียดสมองของเขาดูปกติมากเลยเอาล่ะผมพร้อมจะลงมือได้ทุกเมื่อแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือการถ่ายโอนพลังงานที่แท้จริงระหว่างผู้นำทางจิตวิญญาณของซูฟี่กับตัวเขา
ขารู้สึกเจ็บหรือไม่ถ้าคุณอยากลืมตาก็ลืมได้นะไม่ผมเจ็บเหมือนมดกัดแต่ร่างกายไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยงั้นต่อไปคุณต้องเอามันออกจากนั้นก็หลับตาซะแล้วทำตัวตามสบายโอเคพร้อมนะครับเราพร้อมแล้วผมจะเอามันออกแล้วโอเคแล้วบาดแผลหายไปเร็วอย่างที่บอกหรือไม่ไม่มีเลือดพอเสร็จเรื่องผมจะไปกินข้าวดีแล้วบนเหล็กมันไม่มีเลือดเลยมีหยดเลือดค่อยๆไหลออกมาจากแก้มของเขาปกติเนี่ยจะมีเลือดไหลออกมาจากแก้มนิดหน่อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นิดเดียวสิวๆหลังผ่านไป 2-3 นาทีดร.ชวาร์ตซ์ก็เข้ามาขอดูแผลใกล้ๆมันไม่มีอ่ะผมมองไม่เห็นเลยว่ามีแผลคือมันไม่เห็นเลยมีแต่หลุมสิวบนหน้าหรือนี่จะเป็นผลมาจากพลังรักษาของพลังซูฟี่พวกเขาจึงดูผลของ GDV เพื่อดูว่าออร่าของฮอลเป็นยังไงจากที่เห็นซึ่งเราดูพร้อมกันทุกคนก็คือหากเราเปรียบเทียบก่อนและหลังของภาพเราจะเห็นจากภาพถ่าย GDV ว่ามีจุดหนึ่งซึ่งพลังงานลดลงซึ่งจุดที่มันลดลงนั้นอยู่ในบริเวณที่ไขควงแทงทะลุแก้มคุณจะเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ในสนามพลังตรงบริเวณขากรรไกรของเขาซึ่งบอกตรงๆว่ามันกว้างกว่าที่ผมคิดเอาไว้ในตอนแรกมากมันแสดงให้เห็นแล้วว่า GDV แสดงให้เห็นว่ามีพลังวิญญาณเข้ามาแทรกแซงและคุ้มครองดร.ฮอลอย่างที่เขาบอกหรือมีคำอธิบายที่มีเหตุผลกว่านั้นครับผมว่ามันน่าจะมีคำอธิบายที่มีเหตุผลกว่านี้อยู่แต่คำอธิบายที่มีเหตุผลคือหนึ่งในปัญหาของนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกคำอธิบายที่มีเหตุผลก็คือที่จริงแล้วเขาได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณมันเป็นคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายมากครับเราตั้งชื่อให้กับสิ่งที่ดูผิวเผินแล้วคล้ายวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ศัพท์เฉพาะของวิทยาศาสตร์แต่หลักพื้นฐานของมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันคือวิทยาศาสตร์ลวงโลกเราจะตรวจสอบเครื่องมือ GDV ในรายละเอียดให้มากกว่านี้ในช่วงหลังของรายการตอนนี้เราจะไปพบคนที่ทรมานตัวเองไม่ใช่เพื่อจิตวิญญาณแต่เพื่อเงินโดยที่เขาไม่ต้องใช้พลังลึกลับมาช่วยนี่คือทีมคริสแลนด์หรืออีกชื่อซามูราราชาทรมานเขาเปิดการแสดงบนเวทีในลาสเวกัสโดยที่เขาจะเสียบเหล็กแหลมไปตามร่างกายและเขาก็อ้างว่าไม่เจ็บเหมือนกันโดยที่มันคล้ายคลึงกับพิธีกรรมของซูฟี่แต่คริสแลนด์ไม่ได้อ้างถึงพลังงานเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดผมทำจริงๆไม่ใช่การเล่นกลอะไรดังนั้นผมจึงไม่อาจทำให้ผิดพลาดได้ถ้าผมเสียสมาธิหรือวอกแวกผมอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาไม่รู้สึกเจ็บเลยหรือแค่มีความสามารถในการทนเจ็บมากกว่าคนอื่นเท่านั้นไม่มีเลือดไม่เจ็บท่านทั้งหลายครับใจเป็นนายกายเป็นเบาเราอยากจะวัดความสามารถของคริสแลนด์เราจึงไปหาดร.โจชัวเพรเกอร์ซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์ของ UCLA และเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกลไกความเจ็บปวดโอเคค่ะด้วยการใช้เครื่องมือในการส่งแรงดันไฟฟ้าระดับต่ำเข้าร่างกายเขาจะแสดงให้เห็นว่าคริสแลนด์ทนเจ็บได้มากแค่ไหนต่อไปเราจะเปลี่ยนความถี่คะแนนของคนส่วนใหญ่คือ 4-6 ครั้งแรกของคริสแลนด์คือ20คะแนนของคุณมันมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานมากเมื่อเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปหลังจากทดลองครั้งแรกแล้วคริสแลนด์ทำได้เกินสเกลที่27ดร.เพรเกอร์เชื่อว่าด้วยการทำสมาธิและการสะกดจิตตัวเองทิมจึงเรียนรู้วิธีปิดกั้นสัญญาณเจ็บซึ่งสมองส่งไปยังเส้นประสาทที่เรียกว่าทางเดินประสาทส่วนล่างโอเคพร้อมนะเริ่มผมตั้งทฤษฎีว่าเขาบังคับทางเดินประสาทส่วนล่างได้โดยอาจบังคับมันผ่านการสะกดจิตตัวเองหรือการสั่งให้สมองหันไปคิดเรื่องอื่นเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในระบบประสาทของเขาจนทำให้เขาทนเจ็บได้ถ้าหากทีมคริสแลนด์สามารถทนเจ็บได้ด้วยการทำสมาธิหรือสะกดจิตตัวเองสิ่งนี้เป็นตัวทำให้ดร.ฮอลกับเดอะวิชของซูฟี่ไม่รู้สึกเจ็บหรือไม่อาจใช่แต่มันยังสามารถอธิบายเรื่องที่ซูฟี่อ้างว่าบาดแผลของพวกเขาจะหายเร็วเป็นพิเศษหรือไม่
เราไปหาคุณหมอโจเซฟโมนาเพื่อหาคำตอบโมนาเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างซึ่งเคยผ่าตัดช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาหลายพันคนแล้วเขาคิดว่าการที่แผลหายอย่างรวดเร็วมันอยู่ที่ว่าซูฟี่เลือกแทงตัวเองตรงไหนไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพลังวิญญาณบาดแผลหลายแห่งที่พวกเขาแทงเนี่ยมันเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ไม่อันตรายเลยนะครับผมคิดว่าคนที่เอาดาบแทงอกตัวเองเนี่ยเหมือนเขาเอาดาบแทงผ่านผิวหนังกับไขมันตรงอกพวกเราก็ทำเรื่องที่ดูคล้ายกันแบบนี้ในศัลยกรรมพลาสติกตอนเราต้องดูดไขมันตรงอกแล้วแผลที่ดร.ฮอลทำให้เกิดขึ้นตอนเอาไขควงแทงแก้มเขาล่ะมันมีเลือดออกน้อยมากและเหมือนแผลจะหายในไม่กี่นาทีผมไม่รู้สึกแปลกใจกับปริมาณเลือดที่ไหลออกมาตอนที่ผมเห็นภาพนี้ครั้งแรกเนี่ยใครก็ตามที่เคยบริจาคเลือดรู้ดีว่าเลือดคุณจะไหลไม่กี่นาทีหากคุณกดแผลเลือดก็จะหยุดที่จริงแล้วแผลถูกแทงไม่ค่อยอันตรายเขาไม่ได้ควักไส้ตัวเองออกมาแผลจะหายภายใน2ชั่วโมงมันก็แค่นั้นเนื้อตรงแผลมันจะเปิดขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นก็ปิดเหมือนเดิมและนั่นคือลักษณะเฉพาะตัวของแผลถูกแทงโดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าการสาธิตนี้แสดงให้เห็นถึงพลังเหนือธรรมชาติที่ใช้ในการรักษาตัวได้และผลลัพธ์จากเครื่อง GDV ที่แสดงให้เห็นถึงพลังงานที่ลดลงในออร่าของดร.ฮาวเวิร์ด ฮอลล์ล่ะเครื่องมือนี้สามารถวัดพลังงานลึกลับในตัวสิ่งมีชีวิตได้จริงเหรอแล้วออร่าเป็นสิ่งเดียวกับชีหรือไม่และมีคนสามารถใช้พลังชี่เพื่อล้มศัตรูได้โดยไม่ต้องแตะจริงหรือเปล่ามิลานแหล่งรวมตลาดหุ้นกับศูนย์กลางธุรกิจของอิตาลีเป็นศูนย์กลางแฟชั่นและช้อปปิ้งมันยังเป็นบ้านของ2นักวิจารณ์ชื่อดังของโลกนักเคมีลุยจิกาลาเชลลี่กับนักจิตวิทยามาซิโม่พอลิโดโรมาซิโม่เขียนหนังสือมากมายเพื่อจะตีแผ่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติทุกอย่างลุยจิเป็นพวกชอบปฏิบัติเขาเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเกือบจะทุกอย่างเพื่อหาข้อโต้แย้งผมคิดว่านักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์ประหลาดต่างๆเพราะหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ก็คือหาคำตอบในสิ่งที่ยังไม่รู้นักวิทยาศาสตร์ทำแบบนั้นตลอดเวลาผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนถ่ายโอนพลังของเขาหรือเธอไปให้กับอีกคนนึงถ้าหากมันทำได้จริงงั้นเราก็ควรไปตรวจสอบมันด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาซิโม่กับลุยจิค่อนข้างคุ้นเคยกับเครื่อง GDV ที่ใช้ทดสอบออร่าของดร.ฮอลตอนเขาแทงแก้มตัวเองที่จริงแล้วพวกเขาสร้างมันได้ด้วยเหมือนเครื่อง GDV มันมีพื้นฐานมาจากรูปถ่ายเคอร์เลียนแต่การใช้เครื่อง GDV เพื่อวัดพลังงานชีวิตทำให้เกิดปัญหา 2-3 อย่างด้วยกันอุปกรณ์นี้จะมีเครื่องสร้างความถี่สูงอยู่ในตัวและมีเครื่องผลิตแรงดันไฟสูงในตัวด้วยทั้งสองอย่างจะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าความหนาแน่นต่ำซึ่งมนุษย์สามารถสัมผัสได้เครื่องมือนี้ยังมีถังก๊าซฮีเลียมและนีออนอยู่ด้วยก๊าซจะถูกปั๊มเข้าสู่ช่องว่างซึ่งตั้งอยู่ใต้ผิวด้านบนของเครื่องนี้เมื่อนำวัตถุไปวางบนตัวเครื่องประจุไฟฟ้าจะทำโมเลกุลแก๊สกระทบกันพวกมันจึงส่องแสงและทำให้ดูเหมือนว่าวัตถุนั้นมีสนามพลังงานหรือออร่าอยู่แต่ถ้าหากสิ่งนี้เป็นพลังชีวิตจริงเหมือนอย่างออร่าหรือชี่ทำไมวัตถุที่ไม่มีชีวิตจึงส่องแสงได้ด้วยสิ่งที่มันถ่ายได้เนี่ยไม่ใช่พลังออร่าหรือพลังจิตในตัวคนหรือว่าพลังอื่นๆเครื่องนี้มันทำงานโดยอัตโนมัติไม่ว่าคุณจะเอาอะไรวางไว้ด้านบนจะมือรองเท้าหรือกรรไกรหรืออะไรก็ได้มันจะส่องแสงออกมาแต่แสงพวกนี้มันไม่ได้ออกมาจากวัตถุนะครับมันเป็นแสงที่เครื่องฉายออกมาเองงั้นเครื่อง GDV ของเราที่ควรจะสามารถวัดค่าสนามพลังต่างๆได้ก็น่าจะวัดได้แต่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างเช่นอุณหภูมิแรงดันและความชื้นสัมผัสลำดับต่อไปมาซิโม่กับลุยจิจะมาค้นหาคำตอบในเรื่องการนำพลังงานลึกลับมาใช้โดยที่ทำให้เราขนลุกที่สุดการยิงพลังชี่เพื่อล้มศัตรูโดยไม่ต้องสัมผัสตัวมาซิโม่นั่งดูเทปที่จอร์จดิวแมนกับลูกศิษย์ของเขาแสดงท่าน็อกโดยไม่สัมผัสซึ่งเขาไม่เชื่อเลยคนที่ไปเรียนคิดว่าจะเจอแบบนี้อยู่แล้วรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็เลยมีปฏิกิริยาตอบสนองไปในทางเดียวกันพวกเขาแค่ตอบสนองต่อสิ่งที่โดนสั่งยกตัวอย่างเช่นในการสะกดจิตซึ่งมีการสาธิตโดยนักมายากลที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การสะกดจิตนะครับมันเป็นการออกคำสั่งผู้คนพร้อมที่จะเชื่อและมีปฏิกิริยากับคำสั่งแต่การนั่งดูเทป
กับการยืนอยู่ต่อหน้าปรมาจารย์ไครเต้มันเป็นเรื่องที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้เวลาประลองแล้วในมุมหนึ่งเขามีน้ำหนักไม่เกิน125ปอนด์นักเคมีลุยจิกาลาเชลีเขาคิดว่าเขาสามารถทนต่อการยิงพลังชีได้เพราะว่ามันไม่มีจริงส่วนในมุมตรงข้ามก็คือลีออนเจสายดำแปดดั้งผู้ช่วยมือดีและลูกศิษย์ผู้สืบทอดท่าล้มโดยไม่สัมผัสของจอร์จดิวแมนเป็นแมตช์ที่น่าสนใจมากที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อเราทดสอบกับลุยจิซึ่งเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้เลยนะครับเขาอาจจะแค่อยากไปดูใกล้ๆเพื่อให้เห็นกับตาแต่ว่าม ันไม่ได้ผลกับเขาดิวแมนคิดว่าเขารู้สาเหตุและเขามีคำอธิบายที่น่าสนใจมากให้ฟังนักวิจารณ์พวกเขาจะไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อเลยแล้วผมไม่รู้คนพูดออกอากาศไหมแต่ถ้าเขาวางตำแหน่งลิ้นในปากผิดตำแหน่งแล้วก็การยิงพลังชีจะไม่ได้ผลนะครับครับคุณสามารถต้านทานพลังได้คุณสามารถต้านทานพลังที่ซัดใส่คุณได้ที่จริงถ้าคุณยกนิ้วโป้งเท้าขึ้นคุณก็ทนได้แต่ผมบอกว่าผมกำลังจะน็อกคุณคุณยกนิ้วโป้งข้างหนึ่งแล้วกดอีกข้างหนึ่งผมก็น็อกไม่ได้แล้วถ้าผมอยากลองอีกคุณทำสลับกันแล้วคุณทำไปเรื่อยๆผมก็น็อกคุณไม่ได้ก็ว่าไปโน่นแต่เรามีคำอธิบายอีกอย่างนึงบางทีชีปราณาบราคาพลังงานลึกลับทั้งหลายที่ทำให้มนุษย์อย่างเราสามารถทำในสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนว่าเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะทำได้มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าเราเชื่อในพวกมันมันช่วยเรามีอำนาจลืมความเจ็บปวดและก้าวข้ามขีดจำกัดทางร่างกายและจิตใจเพราะว่าพวกเราเชื่อในมันแต่ต่อให้มีพลังเหนือธรรมชาติเหล่านี้อยู่จริงๆแต่มันมีอำนาจอย่างหนึ่งที่เราทุกคนมีมันคืออำนาจของจิตใจมนุษย์คุณอวิจารณ์จนกลายเป็นอคติและปฏิเสธผลลัพธ์ที่มีการวิจารณ์พอสมควรนั้นเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามากไปก็อาจขัดขวางความก้าวหน้าของอารยธรรมได้ผมมั่นใจว่ามีคนเป็นจำนวนมากอยากให้เรื่องนี้เป็นจริงพวกเขายึดมั่นในความเชื่อเหล่านี้แล้วก็ที่บอกว่าคุณไม่เหมือนใครและคุณจะต้องพัฒนาพลังคุณเพื่อจะทำให้เหนือกว่าคนอื่นๆหรืออะไรก็ตามแต่พวกเขาเชื่อในมันนะครับผมเพิ่งจะถ่ายหนังเรื่องนึงซึ่งผมแสดงเป็นนักสืบและผมก็ล้มคนโดยไม่สัมผัสในหนังด้วยมาดูกันว่าคนอื่นจะเชื่อมันไหมผมไม่สนว่าคนจะเชื่อหรือไม่มันมีจริงมันเป็นเรื่องจริงผมไม่ต้องมาหลอกใครผมจะหลอกไปทำไมหลอกไปก็เหมือนหลอกตัวเองการที่เราพยายามจะทำให้คนอื่นเชื่อว่ามีพลังพิเศษต่างๆอยู่จริงเราจะทำให้คนเชื่อในสิ่งที่ผิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมมันไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแต่กลายเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแทนเอ๊ะ